เฟมคะวันนี้มาแจ้งความร้อนเรื่องอะไรลูกแจ้งความดำเนินคดีเรื่องโดนตัดต่อภาพค่ะเป็นภาพโป๊ค่ะที่เราโพสลง IG เลยที่โพสลง IG ค่ะเห็นว่าเราได้รับรูปนี้มานานมากแล้วด้วยแบบรูปประมาณแบบนี้คือได้รับมาเรื่อยๆค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นคอมเมนต์ที่ค่อนข้างหื่นแต่ว่าครั้งนี้มันมาเป็นรูปเลยก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วค่ะไม่คือคนเดียวกันที่ทำน่าจะคนละคนค่ะมีหลายคนมากๆค่ะส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้เราโดนคุกคามยังไงบ้างคะโดนคุกคามทั้งในคอมเมนต์ค่ะแล้วก็เวลาลงรูปอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปดูคอมเมนต์ในเพจก็จะแบบโดนคุกคามแต่ว่าหนูก็รู้สึกว่ามันไม่ปกติแล้วนะแค่ข้อความที่คุกคามอันนี้แบบเป็นรูปมาเลยค่ะเขาส่งมาให้เหรอคะหรือยังไงเราถึงได้ทราบว่ามีเหมือนแฟนคลับไดเรกเมสเซจมาให้ว่าเขาไปเจอมาอย่างเงี้ยค่ะในทวิตเตอร์ตอนรูปที่เราเข้าไปเช็คมั้ยคะว่าเขาโพสต์อะไรเกี่ยวกับเรายังไงบ้างก็เข้าเช็คเลยค่ะว่าแบบมีเพจไหนบ้างที่ตัดต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะในทวิตเตอร์เขานำไปใช้ยังไงบ้างตัดต่อเสร็จเขาไปนำไปโพสต์ส่วนตัวหรือนำไปใช้ยังไงบ้างเนี่ยแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะรับตัดต่อภาพโป๊ดาราคือเขารับเหมือนรับตัดต่อให้เลยอย่างเงี้ยหรอรับตัดต่อภาพโป๊ดาราไม่ใช่แค่หนูที่โดนนะคะถ้าเข้าไปดูก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกคนโดนอ่ะเหมือนคือเป็นทวิตเตอร์ค่ะทวิตเตอร์เหมือนเขาทำไอ้เขาทวิตเตอร์เพื่อรับตัดต่อรูปดาราใช่ค่ะรับตัดเหมือนรับจ้างรับตัดต่อรูปโป๊ดาราเลยค่ะทวิตเตอร์เนาะตอนนี้ทวิตเตอร์ค่ะก็คือเขานำไปหารายได้ด้วยหารายได้ค่ะเพราะว่ามีการเขาเรียกว่าอะไรรับตัดต่อเนาะก็มีรายได้แล้วก็มีเลขบัญชีมีอะไรเงี้ยค่ะเราได้เข้าไปดูว่าของเราเนี่ยเราโดนกระทำมานานแค่ไหนแล้วครับเพิ่งเห็นเหมือนกันค่ะก็ที่หนูเจอหนูก็เจออันนี้แล้วก็เจอมีหลายเจ้าว่างั้นเหรอมีหลายเจ้าค่ะอันนี้อู้ขอโทษค่ะขอโทษค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้อะค่ะที่ตัดต่อหรือว่าไม่ว่าจะเป็นแบบสำเร็จความใคร่ใส่รูปหนูก็ตามอันนี้หนูก็โดนไอ้สำเร็จความใคร่ใส่รูปหนูหนูก็รู้สึกว่ามันเยอะมากแล้วเพราะว่าปกติหนูโดนบ่อยมากตอนเห็นภาพครั้งแรกคือช็อกเลยไหมคะช็อกค่ะพอรู้สึกว่าคือมันรู้แหละว่าเป็นรูปตัดต่อแต่ว่ามันก็ยังรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมถึงย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กันขนาดนี้ค่ะก่อนหน้านี้เราเองก็โดนคุกคามทางข้อความอะไรอยู่แล้วแต่อันนี้เราเห็นแล้วเราแบบยอมไม่ได้จริงๆอันนี้ยอมไม่ได้จริงๆค่ะรู้สึกว่าในฐานะมนุษย์คนนึงไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามค่ะไม่ว่าจะเป็นดาราหรือไม่เป็นดาราไม่มีใครควรโดนอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ชอบมีคอมเมนต์มาว่าเป็นดาราก็โดนกันปกติแหละสำหรับหนูมันไม่ปกติค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไม่มีใครควรโดนอะไรแบบนี้ค่ะหนูได้ผลกระทบกับเรื่องนี้ยังไงบ้างอย่างมากเลยก็คือทางจิตใจค่ะหนูรู้สึกว่าหนูไม่ปลอดภัยหนูรู้สึกว่าแบบหนูไม่อยากออกไปข้างนอกเลยตอนนี้โควิดก็ต้องกลัวโรคจิตอีกใช่ค่ะอย่างตอนนี้ตัวกฎหมายเมื่อกี้ที่ได้เข้าไปแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่เขามีรับแจ้งอะไรบ้างก็รับแจ้งก็คือที่แน่ๆเลยผิดพรบ.คอมค่ะแล้วก็คือเขาก็จะตามให้ถึงที่สุดค่ะจริงๆบอกว่ารู้ตัวคนทำแล้วไม่เชิงว่ารู้ตัวแต่ว่ามีเบาะแสค่ะก็เลยพยายามให้เจ้าหน้าที่ไปตามต่อเพราะว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แล้วค่ะอันนี้คือเราไปสืบมาเหรอคะหรือว่าไงคะที่เรารู้เบาะแสมีแฟนคลับคอยดูให้ช่วยค่ะในฐานะที่แบบในฐานะเจ้าที่ได้บอกไหมว่าโทษจะปรับโทษมีทนายขาโทษยังไงบ้างโทษมีอะไรบ้างคะมันก็มีทั้งโทษทั้งจำและปรับนะครับมันพรบ.คอมมาตรมันก็ผิดมาตรา14มาตรา16เอาภาพลามกอนาจารเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และมีการตัดต่อภาพนะครับโทษจำปรับจับนี่เท่าไหร่ครับมันมีโทษตั้งแต่5ปีปรับ 100,000 และอีกมาตรา1โทษ3ปีปรับ 200,000 ครับผมขั้นตอนการดำเนินคดีดำเนินการหลังจากนี้ต้องเป็นยังไงครับเจ้าหน้าที่ได้บอกต้องรอพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อจะสืบหาว่าใครเป็นเจ้าของเป็นคนตัดต่อและเป็นคนนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ครับระยะเวลาการสืบสวนนานแค่ไหนต้องถามพนักงานสอบสวนแต่ผมก็จะติดตามพนักงานสอบสวนอีกทีเพราะทางเราต้องให้การเพิ่มเติมอีกครับผมนัดอีกทีวันไหนครับเดี๋ยวผมรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จแล้วก็จะประสานทางพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนก่อนตอนนี้มีทั้งหมดกี่เจ้าที่เอารูปเราไปตัดต่อตอนนี้ที่เจอชัดๆอ่ะ2เจ้าค่ะแต่หนูเชื่อว่ามีอีกก็พยายามหายืนยันว่าเราไม่ยอมเอาเรื่องให้ถึงที่สุดใช่มั้ยไม่ยอมค่ะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะจริงเราเพิ่งมาอยู่มีธุรกิจนี้โผล่มาหนูเพิ่งเคยเห็นหนูเพิ่งรู้ว่ามันมีธุรกิจตัดต่อรูปโป๊ดาราที่แบบมันเป็นธุรกิจเลยอ่ะหนูรู้สึกว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหารายได้จากความทุกข์ของคนอื่นนะคะมันคงไม่ดีเนาะเราได้
เราในนั้นนะคะมีใครบ้างที่เป็นดาราที่เราไปเจอรู้จักมีไหมเมื่อกี้เพิ่งเห็นในห้องสืบสวนเลยก็มีพี่ปุ๊กลุกด้วยค่ะแล้วก็ล่าสุดที่คุยกันมีน้องมุกวรณิชที่โดนค่ะน้องมุกก็แจ้งแล้วค่ะแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้กระทบกับงานเราใช่ไหมไม่ได้กระทบกับงานแต่กระทบด้านจิตใจมากกว่าค่ะเราระแวงเหรอเวลาออกไประแวงพี่เนี่ยวันนี้แบบหนูปิดจะถึงคอแล้ว หนูรู้สึกว่าแบบมันมีใครมองอยู่หรือเปล่ามันมีใครที่เวลาเราลงรูปมีใครจะเอารูปเราไปตัดต่อเป็นรูปไหนอีกอย่างเงี้ยค่ะมันค่อนข้างแบบหรือร้ายแรงสุดมีคนเข้าใจผิดไหมว่าเอ้ยเป็นเราหรืออะไรใช่เราจริงๆหนูก็กลัวเหมือนกันว่าคนที่เขาไม่รู้ก็มีอ่ะว่ามันเป็นรูปตัดต่อจะเข้าใจว่าเป็นรูปหนูหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเจอเขาถ้าที่ตามจับตัวแล้วเจอเขาเฟรมจะบอกอะไรอยากบอกอะไรคุณพวกนี้คะอยากบอกว่าหยุดเถอะค่ะพอแล้วเพราะว่าการย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กันอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่ดีค่ะแล้วก็คุณจะได้รับการดำเนินคดีแน่นอนค่ะเราได้มีการไปพูดคุยกับเขานอกรอบไหมอาจจะแชทไปหรืออะไรเงี้ยคุยกับเขาคนที่โพสต์ไม่มีค่ะเขาไหวตัวแล้วรีบปิดเพจไปก่อนเลยค่ะปิดเพจไปแล้วเรียบร้อยใช่ค่ะใช่ค่ะแฮกเขาทวิตเตอร์ใช่ไหมทวิตเตอร์ค่ะใช่ในทวิตเตอร์ใช่ไหมใช่อันนี้เจอแค่ในทวิตเตอร์ค่ะอย่างเราโพสต์ไปมันมีบอทแสงอื่นๆที่แฟนคลับหรือว่าคนทั่วไปส่งมาให้หนิงไหมลูกจำเป็นผู้หญิงที่หลากหลายอาชีพมากไม่ใช่ดาราส่งมาว่าโดนเหมือนกันหรือว่าดาราด้วยกันอย่างที่บอกน้องมุกวรณิชอะไรเงี้ยก็มาบอกว่าหนูก็โดนหนูก็เลยรู้สึกว่านั้นท่านการที่หนูแจ้งความตรงนี้ไม่ได้ช่วยแค่หนูคนเดียวหนูรู้สึกว่าหนูช่วยทุกคนค่ะเป็นกระบอกเสียงให้ทุกคนค่ะขอบคุณค่ะอีเซอร์เดี๋ยวโชว์อีเซอร์ลูกติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ